มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิกรมกรมดิษฐ์ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สิน 20,000 ล้านให้สาธารณะเมื่อวันที่16มีนาคม 2566สำนักข่าวดังรายงานว่านายวิกรมกรมดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและประธานมูลนิธิอมตะเปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบ70ปีนับเป็นวาระสำคัญของการวางแผนชีวิตเพื่อส่งต่อความมั่นคงต่อการดำเนินงานของมูลนิธิอมตะอย่างไม่สิ้นสุดจึงทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินส่วนตัวให้กับมูลนิธิอมตะมูลค่ากว่า 95% ของทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่มูลค่า 20,000 ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นที่ดินอาคารคอนโดมิเนียมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอันจะนำไปสู่หนึ่งในกลไกการยกระดับคุณภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจไทยสำหรับมูลนิธิอมตะก่อตั้งเมื่อ27ปีที่แล้วโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์มีโครงการภายใต้วัตถุประสงค์เช่นโครงการรางวัลนักเขียนอมตะโครงการทุนเรียนดีโครงการศิลปกรรมอมตะอาร์ตอวอร์ดโครงการด้านนวัตกรรมโครงการหนังสือดีมีประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลงและโครงการปรับปรุงอุทยานเขาใหญ่สู่อุทยานมาตรฐานโลกภายในเวลา10ปีตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นสู่ธุรกิจนั้นผมยึดมั่นในเป้าหมายและมุ่งมั่นของการทำแต่สิ่งที่ดีงามเอาไว้ให้กับทุกคนมาโดยตลอดโดยเฉพาะเมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแล้วก็ควรที่จะแบ่งผลกำไรกลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพได้อยู่เช่นประเทศที่เจริญแล้วซึ่งผมได้นำประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กมาเรียบเรียงมาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว 11.6 ล้านเล่มเพื่อให้สังคมสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในโอกาสต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นการทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินในครั้งนี้นับเป็นความตั้งใจของผมหลังจากที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนชีวิตกับวิกฤตต่างๆจนขับเคลื่อนให้ธุรกิจกลุ่มอมตะประสบความสำเร็จในการพัฒนาสังคมอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยแนวคิดที่เห็นว่าเราเกิดมาจากศูนย์และจะสากไปเป็นศูนย์ระหว่างศูนย์เราควรที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็คุณค่าฝากเอาไว้ให้กับสังคมในระยะยาวตลอดไปวิกรมกรมดิษฐ์ยกทรัพย์สิน 20,000 ล้านให้สาธารณะในวันเกิดอายุครบ70ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ